ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสุภเดชครับครับสวัสดีครับคุณธนิตครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับต่อจากที่ทางคุณธนิตพูดเมื่อสักครู่นิดนึงนะฮะที่คุณธนิตอธิบายเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยอัดฉีดงบประมาณนะฮะเกี่ยวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆการเพิ่มวงเงินในบัตรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับในสังคมว่าเนี่ยรัฐบาลของคสช.เนี่ยทำไปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการหวังผลเรื่องการเลือกตั้งตรงนี้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าประเด็นมันน่าสนใจผมเลยลองไปไล่ย้อนดูนะครับในรัฐบาลนะฮะที่มาจากการรัฐประหารนะฮะในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆเนี่ยการที่อัดฉีดงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจริงๆก็ทำกันมาเรียกว่าเกือบจะทุกรัฐบาลอยู่แล้วโดยเฉพาะรัฐบาลทหารเนี่ยก็มีการทำกันมาอยู่แล้วนะฮะแต่ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับรัฐบาลของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากที่สุดเนี่ยก็คือย้อนกลับไปประมาณ60ปีที่แล้วนะคือรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเมื่อปี2501นะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบรัฐมนูญเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกันก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารัฐมนูญชั่วคราวนะฮะปี57เนี่ยของเราเนี่ยก็มีมาตรา14แต่เมื่อปี2501เนี่ยเขามีธรรมนูญการปกครองนะฮะก็มีมาตรา17ซึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ไว้ใกล้เคียงกันส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักนะฮะเนื่องจากเกิดขึ้นจากภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตรงนี้เนี่ยทางจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็เลยมีการสั่งนะฮะเรียกว่าเป็นคำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัตินะครับแก้ไขปัญหาต่างๆนานานะครับเกี่ยวเรื่องสภาวะข้าวยากหมากแพงขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งนะฮะให้กองทัพเรือนะครับไปจับปลาทูเนี่ยแล้วก็ปลาอื่นเนี่ยแล้วก็นำมาขายให้ประชาชนนะฮะด้วยราคาถูกที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้โดยถือว่าเป็นภารกิจพิเศษนะฮะเคยมีด้วยฮะอย่างนี้ฮะเคยมีครับผมตรงนี้เนี่ยผมลองไล่ย้อนดูสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยคล้ายๆกับสมัยรัฐบาลท่านนายกพลเอกประยุทธ์เลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายพวกนี้นะครับก็นอกจากนโยบายจับปลาทูแล้วเนี่ยทางสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ยังมีระดมบอกนโยบายนะฮะช่วยเหลือประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเนี่ยให้ลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้านะครับย่านกรุงเทพธนบุรีนะฮะออกพระราชกิจจีการนะครับให้แต่ละครอบครัวเนี่ยได้รับน้ำฟรีนะฮะเดือนละ30ปี๊บนะครับสมัยนั้นเขาคิดเป็นปี๊บซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปี๊บนึงเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารับฟรี30ปี๊บนะฮะลดค่าธรรมเนียมทะเบียนบ้านนะครับลดค่าธรรมเนียมการบริการของราชการซึ่งก็ใกล้เคียงกับรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ยกเลิกการใช้แบบเป็นสำเนาเอกสารอะไรไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ให้ใช้ทางออนไลน์แทนนะครับรวมถึงในส่วนของครอบครัวที่ยากจนเนี่ยก็ได้รับการฟรีในเรื่องยานะครับแล้วก็การรักษาสุขภาพต่างๆที่โรงพยาบาลซึ่งในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรักษาฟรีเหมือนกันนะครับผมก็คล้ายๆกันนอกจากนี้เนี่ยในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ยังมีการให้เทศบาลเนี่ยแจกจ่ายตำราเรียนฟรีแก่เด็กนักเรียนนะฮะช่วยเหลือข้าราชการเนี่ยให้จำกัดวันทำงานเหลืออยู่5วันนะฮะแต่เงินพิเศษแก่ผู้มีบุตรมากนะครับรวมถึงการตั้งกองทุนสงเคราะห์สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับล่างได้กู้ยืมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากครับก็คือการออกพระราชกิจจีการนะฮะให้ลดราคากาแฟนะครับขายปลีกเนี่ยจากราคา70สตางค์เนี่ยเหลือเพียง50สตางค์ต่อแก้วนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยประชาชนนิยมกินกาแฟกันมากนะกาแฟเพิ่งเข้ามาในไทยนะฮะแล้วก็ชนเรียกว่าประชาชนทั่วไปสามารถหากินได้โดยง่ายนะครับทางจอมพลสฤษดิ์เล็งเห็นว่าประชาชนกินเยอะแล้วราคากาแฟ70สตางค์สมัยนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างแพงระดับนึงก็เลยลดเหลือ50สตางค์ต่อแก้วอันนี้ก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนสมัยจอมพลสฤษดิ์ซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นระบบเศรษฐกิจให้กลับมาแข็งแกร่งเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งนึงครับผมอันนี้ผมก็ลองไล่ย้อนดูให้ทางท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่านโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาเพิ่งมาเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่ารัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโอเครัฐบาลเลือกตั้งหรอจะไม่นับเพราะว่านี้เป็นรัฐบาลที่มาด้วยอำนาจพิเศษแต่ว่าถ้าไล่ย้อนเฉพาะรัฐบาลที่มาด้วยอำนาจพิเศษเนี่ยหรือการรัฐประหารเนี่ยก็มีการออกนโยบายเช่นนี้มาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประโยคว่าการออกนโยบายช่วงนี้หวังผลเลือกตั้งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยก็อาจไม่อาจจะเรียกว่าโยงได้เต็ม 100% หนักนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์กันไปแล้วแต่โครงการครับผมอันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังให้ท่านผู้ฟังรับทราบครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตกลางวันนะครับ
็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าการทุจริตฐานกลางวันเนี่ยทางศาลเนี่ยก็ได้มีการพิพากษาคดีตัวอย่างไปแล้วนะครับจำคุก70ปีนะฮะอดีตผอ.โรงเรียนนะฮะมลือโบตกนะครับจังหวัดนราธิวาสเนี่ยกรณีการทุจริตเงินอาหารกลางวันเนี่ยกว่า 800,000 กว่าบาทนะฮะตรงนี้เนี่ยทางผมเนี่ยก็เลยลองไปไล่ย้อนข้อมูลดูนะครับว่าในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยมีคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ปปช.เคยชี้มูลความผิดไปกี่รายอะไรยังไงบ้างก็พบข้อมูลนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณจบเกือบ20ปีละปปช.เนี่ยมีมติชี้มูลความผิดทางผอ.โรงเรียนนะครับแล้วก็เจ้าที่รัฐนะฮะที่พัวพันกับการทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนะครับมีอย่างน้อย9รายนะครับก็รวมกับผอ.โรงเรียนมลือโบตกจังหวัดนราธิวาสไปด้วยนะครับโดยอีก8รายที่เหลือเนี่ยก็มีถึง7รายนะครับที่เป็นผอ.โรงเรียนนะฮะในจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผอ.โรงเรียนเทศบาลตาคลีนะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะที่เบิกเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันนะครับและเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะฮะทางปปช.ก็ชี้มูลความผิดไปแล้วนะครับผอ.โรงเรียนไผ่วงวิทยานะครับจังหวัดอ่างทองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวันนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะฮะรวมถึงทุจริตเงินชดเชยไก่ที่ตายเนื่องจากโรคไข้หวัดนกระบาดเมื่อปี47ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทางปปช.ก็ได้มีมติชี้มูลความผิดไปแล้วแล้วก็ส่งอัยการฟ้องต่อศาลไปแล้วนะครับผอ.โรงเรียนบ้านสนูนะฮะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยร่วมเงินทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนะฮะวิทยากรโครงการสอนดนตรีไทยแล้วก็โครงการสอนทางขนมรวมถึงการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการหากลางวันเด็กแล้วก็การจัดซื้ออาหารเสริมนมเนี่ยตรงนี้ทางปปช.ก็ชี้มูลความผิดไปแล้วครับแล้วก็ส่งอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาไปแล้วนะครับเมื่อปี57นะฮะแล้วก็มีผอ.โรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนนะครับที่พบว่ามีการทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กรวมถึงทุจริตเงินค่าอาหารเสริมหรือว่าเรียกว่านมโรงเรียนของเด็กนะฮะก็รวมแล้วเนี่ยทั้งหมด9รายตอนนี้ที่ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลไปแล้วแล้วก็ที่น่าสนใจคือก่อนหน้าคดีที่จะมีการจำคุก70ปีผอ.โรงเรียนมลือโบตกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยผมได้ย้อนมาผมก็เจอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณปี47นะฮะทางปปช.เนี่ยก็ได้มีการชี้มูลความผิดนะครับเรียกว่าตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะฮะโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนนะครับจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเกี่ยวกับการเบียดบังนะฮะเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเนี่ยเป็นเงิน 70,000 กว่าบาทนะฮะปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้วก็ทางศาลเนี่ยสมัยนั้นเป็นศาลจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็พิพากษาจำคุก2ปี6เดือนนะฮะโดยไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษไปแล้วนั่นเท่ากับว่าขณะนี้เนี่ยคดีทุจริตอาหารกลางวันเด็กนับเฉพาะที่ปปช.ชี้มูลความผิดกับศาลพิพากษาไปแล้วนะครับก็รวมทั้งหมด9กรณีนะฮะศาลสั่งจำคุกไปแล้ว2กรณีก็คือผอ.โรงเรียนมลือโบตกจังหวัดนราธิวาสจำคุก70ปีกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านฟ้าห่วนศาลจำคุก2ปี6เดือนนะครับแล้วก็ปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว7คดีนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมนำมาฝากให้ท่านผู้ฟังรับทราบแต่ว่าไม่ใช่ว่าผอ.โรงเรียนอื่นๆเนี่ยจะรอดพ้นความผิดหรืออะไรยังไงนะฮะผอ.โรงเรียนอีกน่าจะหลายสิบแห่งนะฮะขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างถูกไต่สวนข้อได้จริงกรณีทุจริตอาหารกลางวันเด็กอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าปปช.เนี่ยยังไม่ได้มีมติชี้มูลความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีทางปปช.เนี่ยจะพิจารณาผลออกมาเป็นอย่างไรครับผมครับนี่ก็นำมาฝากกันครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอันนี้ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่รัฐผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.เนี่ยที่ยืดเยื้อกันมาหลายสัปดาห์แล้วครับว่าตกลงจะยืดไม่ยืดหรือยืดอะไรยังไงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนขึ้นมาระดับนึงแล้วนะครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกสภามหาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยอะไรทำนองนี้เนี่ยทางประธานปปช.เนี่ยก็ได้รับฟังข้อเสนอจากรัฐบาลอีกครั้งนึงนะฮะก็อาจจะมีการทบทวนตรงนี้ก็คืออาจจะมีการแก้กฎหมายลูกของปปช.นะครับโดยให้ทางผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ในมาตรา102นะครับของกฎหมายลูกปปช.มาตรา102ของกฎหมายลูกปปช.เนี่ยก็คือต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะอาจจะเปลี่ยนเป็นยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะย้ายตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยจากมาตรา102เนี่ยไปใส่ไว้ในมาตรา103แทนนะฮะมาตรา102ยื่นและเปิดเผยมาตรา103ยื่นแต่ไม่เปิดเผยตรงนี้เนี่ยก็จะมีการนำเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แก้ไขกฎหมายลูกตรงนี้ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายลูกตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการออกประกาศปปช.ฉบับใหม่เกี่ยวเรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่อีกรอบนึง
ตรงนี้เนี่ยก็ทางประธานปปชก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการหาลือนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีบทสรุปและความชัดเจนออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทางประธานปปชเนี่ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าทางปปชเนี่ยไม่ได้ถอยหรือว่ายอมถอยนะฮะตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลหรือว่าข้อเรียกร้องของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ขู่ว่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดจะให้ยืนจะลาออกจะนู่นนี่นั่นเนี่ยทางปปชก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไงก็ต้องยื่นแต่จะแก้ไขให้ว่ายื่นแต่ไม่เปิดเผยแทนได้ไหมเพราะถ้าจะไม่ให้ยื่นเลยเนี่ยมันจะขัดต่อเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เจตนารมณ์ของปปชที่ต้องการให้การตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอสัปดาห์ดูแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมครับมีอะไรอีกไหมครับก็ต้องรอดูตรงนี้ครับเรื่องคดีทรัพย์สินเนี่ยว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงเพราะว่ายืดเยื้อกันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็ใกล้จะถึงเดทไลน์ที่ทางผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยจะต้องยื่นคดีทรัพย์สินแล้วคือช่วงวันที่1กุมภาพันธ์62ซึ่งก็เหลือเวลาประมาณ2เดือนเท่านั้นไม่ถึง2เดือนจะต้องยื่นแล้วถ้าเกิดช้ากว่านี้เนี่ยถ้าเกิดประกาศมีผลบังคับใช้เนี่ยยังไงก็ต้องยื่นก่อนนะครับครับจะไปแก้ไขทีหลังอะไรยังไงแต่ก็ต้องยื่นไปก่อนแล้วนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับอีกไม่ถึง2เดือนเนี่ยจะมีบทสรุปความชัดเจนออกมาอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นต้องรอจับตาสัปดาห์นี้ก่อนว่าทางที่ประชุมคณะกรรมการปปชจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรครับเกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่ครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภเดชครับ